ดีค่ะสวัสดีค่ะสาค่ะทิพค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตามสัญญานะคะที่เรานัดกันไว้ที่เรานัดกันไว้นะคะว่าอาทิตย์นี้เนาะเราจะมาไลฟ์เอาผักกันใช่ไหมคะคุณทิพวันนี้นะคะเลือกงามยามดีมากเลยเรามีสีใหม่เข้ามา2สีนะคะสีอะไรบ้างนะคะคุณทิพมีสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ำตาลค่ะเป็นสีใหม่นะคะก็ตัวใหม่นะคะปี2018ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยยังจะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะเป็นเครื่อง2005นะคะจะมี2รุ่นจะมีทั้งเบนซินนะคะแล้วก็เบนซินไฮบริดนะคะรุ่นเบนซินเนี่ยให้แรงม้าถึง192แรงม้านะคะก็อัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่12กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทีนี้มาดูกระจังหน้าดูความเปลี่ยนแปลงของโมเดลใหม่นะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะดูแบบสวยขึ้นชัดขึ้นนะคะจะมีเส้นสายของโครเมียมนะคะที่ชัดขึ้นไฟหน้าตัวท็อปนะคะไฟหน้าเป็น3ดวงนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นแบบใหม่นะคะที่เป็นไฟไล่ไฟวิ่งตรงนี้นะคะโครเมียมตรงด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะลองดูหน้าตาก็คือจะหล่อขึ้นเลยค่ะจะหล่อเลยเป็นทรานสฟอร์เมอร์มากขึ้นนะคะแล้วไล่มานะคะทีนี้ล้อนะคะล้อแม็กเนี่ยจะเป็น18นิ้วเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลายเนี่ยจะเปลี่ยนไปค่ะก็เปลี่ยนไปสวยขึ้นนะคะลองดูโอเคค่ะมานะคะไฟตัดหมอกไฟโทษทีค่ะไฟกระจกมองข้างนะคะมีไฟที่กระจกมองข้างเป็นแบบวิ่งนะคะโอเคด้านข้างลองดูสีนะคะสีแดงอันนี้เป็นสีแดงใหม่นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ด้านหลังนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะคุณทีตัวนี้ก็ด้านหลังจะเป็นไฟท้ายที่ออกแบบมาใหม่นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบไฟวิ่งนะคะสวยงามมากค่ะไฟตัดหมอกล่างจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเมื่อกี้ลืมจะมีเซ็นเซอร์หน้าค่ะเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนะคะแล้วก็จริงๆจะมีไฟที่มีไฟเบรกนะคะแต่เราไม่ได้เหยียบเบรกเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายให้ดูทีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในก่อนเนาะว่ารถตู้ MPV คันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างต้องบอกว่าสุดยอดของ MPV นะคะก็จะเป็นเอาผาดวีลไฟที่แบบยอดขายค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แย่งรถกันแบบเยอะมากทีนี้เรามาดูภายในนะคะดูภายในนะคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรจากตัวเก่าบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเริ่มต้นจากไฟนะคะไฟหน้าเนี่ยโอเคเหมือนเดิมแต่มันจะมีในส่วนของเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงออโต้ค่ะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเรดาร์ตัวนี้มีมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเรดาร์ที่ใช้คู่กับครูซคอนโทรลนะคะเนี่ยค่ะจะสามารถปรับระยะได้นะคะกะระยะได้จะเป็นเหมือนกับป้องกันการชนนะคะแล้วก็ที่มีเพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวเตือนช่วยเตือนออกนอกเลนนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงที่สาวๆน่าจะชอบนะคะตัวนี้นะคะจะมีเบาะร้อนเบาะเย็นนะคะถ้าเกิดเราอยากจะได้เย็นเนี่ยเราปรับไปทางฝั่งสีฟ้าๆเนาะแล้วกดลงไปอันนี้คือฝั่งร้อนนะคะอันนี้ก็ได้ใช้งานจริงนะคะที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีอีกตัวนึงเลยที่เป็นพระเอกนะคะอันนี้หน้าจอเราอาจจะยังไม่ได้ใส่เนาะเพราะรถเรายังไม่ได้ขายเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะคะอีกตัวนึงน้องอีฟซูมตรงนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นกล้องที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้จะเป็นออปชันพิเศษนะคะที่เราใส่มานะคะถ้าสมมติว่าเราอันนี้คือปิดเนาะเวลาจอดเนี่ยเราอยากจะดูกล้องหลังอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกล้องหลังที่ติดมากับกระจกรถเลยนะคะอันนี้ก็คือมาจากเมืองนอกเลยเป็นออปชันพิเศษค่ะทีนี้เรามาดูตรงด้านหลังบ้างเนาะด้านหลังมีอะไรบ้างคะเบาะนั่งสบายไหมคุณทีสบายมากค่ะเบาะ VIP มากนะคะตัวใหญ่มากปรับไฟฟ้านะคะปรับเอนได้เยอะมากเลยค่ะปรับเหมือนเตียงนอนได้เลยนะคะเหมือนนั่งแบบเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยค่ะไหนลองปรับเอนตรงขาสิคะลองปรับเอนด้านล่างปรับเอนปรับขึ้นแบบนอนได้เลยอะค่ะแบบสะดวกสบายมากเดินทางไกลสะดวกสบายมากเลยค่ะ
ปรับนอนได้เลยสบายมากเนี่ยค่ะปรับได้เยอะมากค่ะอ่าฮะเบาะปรับเอนนอนโอ้โหสบายมากเลยค่ะแล้วก็จะเพิ่มความบันเทิงอันเบลไลท์ไฟตัวนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายสีนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะได้ประมาณ16สีนะคะโอ้โหบันเทิงมากเลยค่ะประมาณนี้ใครชอบสีอะไรก็ปรับได้เลยเนาะค่ะค่ะทีนี้จะมีในส่วนของซันรูฟเนาะสามารถเปิดซันรูฟได้มองวิวทิวทัศน์ด้านนอกนะคะเผื่อจะไปเดทอะไรกัน2คนอะไรอย่างงี้เปิดจากข้างหน้าก็ได้เปิดจากด้านหลังก็ได้นะคะมีอะไรอีกอ๋อลืมบอกไปค่ะในรุ่นใหม่2018อะค่ะเบาะข้างในเนี่ยเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นกำมะหยี่หรืออะไรอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปค่ะเป็นเบาะหนังมิกกี้เมาส์นะคะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะมีตรงนี้มีที่วางมีที่วางแก้วน้ำนะคะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้นะคะหรือจะวางจากตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้นะคะคือทุกอย่างสะดวกสบายมากค่ะลืมแจ้งไปนิดนึงคือถ้าสมมติว่าลูกค้าที่จองอะค่ะตรงนี้เราจะมีส่วนแถมในส่วนของจอหน้านะคะจอหน้าเราจะมีให้เลือก7นิ้วหรือ9นิ้วแล้วก็จอกลางค่ะจอกลาง15นิ้วแบบฝังนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะเป็นชุดมัลติมีเดียที่เราจัดให้เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะข้างหลังก็นั่งสบายนะลองซูมไปข้างหลังหน่อยข้างหลังก็นั่งได้ปรับได้ค่ะปรับได้อันนี้นั่งได้7ที่นะคะด้านหลังได้3ตรงกลางได้2นะคะข้างหน้าอีก2เป็น7ที่นั่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างหลังกันเนาะที่แบบเก็บของสัมภาระนิดหน่อยนะคะได้ค่ะทีนี้ด้านหลังถามว่ามันพับได้ไหมอ่ะคุณพีฟค่ะสามารถพับเก็บได้นะคะตัวนี้พับถ้าไม่ใช้นะคะมีถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถพับเก็บได้ด้านข้างนะคะได้งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างดีกว่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคันนี้ที่พับแล้วนะคะนี่ค่ะพับเก็บเรียบร้อยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากค่ะทายกว้างมากค่ะคือจริงๆขึ้นไปทั้งคนก็ได้คุณทิพย์ขึ้นมาเราอยู่ข้างหลังอะไรยังไงตั้งวงไพ่อะไรยังไงได้หมดเลยตรงนี้นะคะคือแบบทายกว้างจริงๆทายกว้างมากเป็นรถอเนกประสงค์มากเหมาะกับการแบบเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนขับรถพักผ่อนสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำงานหนักมาอันนี้สีใหม่นะคะสีใหม่สีน้ำตาลกราไฟต์เป็นสีหายากต้องบอกว่าหลายๆโชว์รูมอาจจะไม่มีด้วยเนาะเราได้มาตอนนี้2คันต้องด่วนนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆมีลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะให้ดูเนาะสีกราไฟต์น้ำตาลค่ะสีน้ำตาลใหม่กราไฟต์สวยทั้งสองสีเลยเนาะแดงก็สวยน้ำตาลก็สวยรักพี่เสียดายน้องจัดไปสองคันเลยค่ะสวยมีใครเข้ามาดูบ้างไหมอ่ะมีใครถามอะไรบ้างไหมอ่ะถ้าดูจากในรูปนะคะสีอาจจะเห็นไม่ชัดอาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะคะยังไงลูกค้าลองเข้ามาชมของจริงได้ที่โชว์รูมนะคะสวยเนาะ
แน่นมากมีสีอะไรบ้างคะที่สามารถส่งมอบได้เลยตอนนี้สามารถส่งมอบได้เลยก็จะมีสีแดงนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีดำแล้วก็สีขาวนะคะแทบจะทุกสีเลยค่ะครบเกือบทุกสีเลยเกือบทุกสีเลยส่งมอบได้เลยแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเนาะใช่ค่ะโปรโมชั่นเราสามารถดาวเริ่มต้นที่ 25% นะคะดอกเบี้ย 0% นะคะสามารถเข้ามาคุยรายละเอียดได้ที่โชว์รูมได้เลยนะคะค่ะหรือว่าเลือกรับส่วนลด 100,000 บาทนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมีจำนวนจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีใหม่2สีนะคะหรือว่าสีขาวสีดำตรงนี้นะคะคือตอนนี้เราทำโปรโมชั่นอยู่ต้องบอกว่าเหมือนกับโปรโมชั่นที่เราออกมาค่ะ Rapid 5ต่อเนาะ5ต่อน่าจะเป็นอันนี้ก็ได้อ๋อโอเคโทษทีค่ะก็จะมีในส่วนของส่วนลดค่ะถ้าเป็นสำหรับเอาผ่านเวลไฟมีส่วนลด 100,000 บาทหรือว่าดาวต่ํา 25% ผ่อน 0% อย่างเงี้ยค่ะเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะหรืออยากเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาดูที่โชว์รูมเราได้นะคะโชว์รูมตั้งอยู่ที่ไหนคะโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว99นะคะระหว่าง99กับ101นะคะโชว์รูมเปิดทำการทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะ 9:00 นถึง 6:00 นนะคะถ้ายังไงก็ลูกค้าแวะเวียนเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมได้เลยนะคะค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอะไร อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ในเพจเราได้เลยหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนะคะที่เราปักหมุดไว้ค่ะถ้าอย่างนั้นได้เวลาไหมวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรเนาะก็เราอาจจะแบบมาไลฟ์กันแบบไม่ได้นานอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจจะกลัวลูกค้าเบื่ออะไรอย่างนี้เนาะไม่อยากจะเห็นหน้าเซลล์อะไรเยอะแยะถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากมาชมรถจริงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเช็คโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นก็เชิญเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนอาทิตย์หน้าพฤหัสหน้ามาพบกันใหม่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ